ครับเจอกันอีกครั้งนะครับเพื่อนๆกับช่อง Youtube สลาลมคอย n แนลนะครับช่องนี้รับซื้อเหรียญก็หลักๆเลยก็รับซื้อเหรียญตามรายการนะครับเน้นเน้นดูคลิปนะครับารายการที่ผมรับซื้อ <c oughs> รายการที่ช่องผมรับซื้อนะครับบางรายการก็ไม่เหมือนกับช่องอื่นๆที่ทําคลิปออกมาย้ํานะครับจะขายเหรียญช่องนี้ดูคลิปช่องนี้นะครับก็ง่าย คลิปนี้นะครับจะมาแกะกล่องนี่มีส่งเหรียญมาขายนะครับจากจังหวัดสมุทรสาครเดี๋ยวมาแกะเหรียญแกะกล่องดูเลยนะครับแล้วเดี๋ยวจะมาพูดถึงเหรียญตัวนี้ด้วยนะครับ <c oughs> เหรียญเนื้อเกินมีเรือ <c oughs> เห็นไหมครับเดี๋ยวเดี๋ยวแกะแกะกล่องแป๊บหนึ่งก่อนนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะมาพูดถึงเหรียญเนื้อเกินมีเรือแบบนี้นี่นะครับมีสมาชิกหลายหลายท่านยังไม่เข้าใจนะครับเดี๋ยวแกะกล่องแป๊บหนึ่งนะครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่า กล่องนี้ส่งอะไรมาขายนะครับจากจังหวัดสมุตรสมุทรสาครน,นะครับก็ <c oughs> <c oughs> สำหรับท่านที่มีเหรียญตามรายการที่ผมรับซื้อติดต่อทางไลน์นะครับลายดี0 9 5ย์2 4 4 4 3แล้วก็อีกหนึ่งลายดีสลาลม888ติดต่อแค่2องลายนี้เท่านั้นนะครับ กมม็มีรายละเอียดมาอยู่ในนี้นะครับมีเลขที่บัญชีมีรายการเหรียญเดี๋ยวตรวจสอบเหรียญก่อนแล้วเดี๋ยวผมโอนเงินให้นะครับก็ไม่ยุ่งยากนะครับอยู่ที่ไหนก็ขายได้สําหรับบางท่านสอบถามมาว่ามีซื้อนอกพื้นที่หรือเปล่าผมยังไม่มีซื้อนอกพื้นที่นะครับผมไม่มีทีมงานผมทําแบบประมาณว่าเป็นช่องเล็กๆ เป็นเป็นช่องรับซื้อทีอ่ไม่ได้ช่องใหญ่นะครับเป็นช่องเล็กๆแต่ก็คือช่องเล็กๆนี่แหละแต่ก็มีส่งมาขายทุกวันนะครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าเหรียญอะไรที่ส่งมาขายนี่นะครับก็ไม่เยอะนะครับเนี่ยมีมีประมาณนี้เหรียญพวกนี้น่าจะเป็นเหรียญที่พบเจอในระบบหมุนเวียนนะครับสมาชิกท่านนี้อาจน่าจะพบเจอในระบบหมุนเวียน มีเหรียญสองบาทปีห้าหนึ่งแล้วก็สองบาทปีห้าศูนย์อันนี้คือเหรียญที่ทางช่องรับซื้อนะครับแต่ว่าถ้าเกิดว่ามีแค่นี้เหมือนเพื่อนๆมีเหรียญแค่เนี้ยส่งมาขายแค่เนี้ยอาจจะยังไม่คุ้มไม่ใช่อาจจะไม่คุ้มแน่ๆเพราะว่าเหรียญเหรียญปีห้าหนึ่งอ่ะแบบเนี้ยผมซื้อเข้าเหรียญละสี่บาทแล้วถ้าปีห้าศูนย์ผมซื้อเข้าเหรียญละหกบาท ยกเว้นถ้าเป็นเหรียญในกลุ่มเออร์เลอร์คอยอะสีเงินถ้าเป็นสีเงินตั้งแต่ปีห้าหนึ่งขึ้นไปที่ผมเคยทำคลิปแนะนำผมรับซื้อนะครับสูงสุดถึง5,000บาทเลยทีเดียวแล้วแต่สภาพเพราะว่าผมอยากได้อยากได้เหรียญแรกก่อนนะครับเหรียญแรกผมสู้ราคานะครับถ้าใครมีก็อยากให้รีบส่งมาขายเพราะว่าถ้าได้เหรียญแรกแล้วเหรียญที่2ราคาจะปรับลดลง นะครับสำหรับเหรียญในกลุ่มเออร์เลอร์คอยก็คือเหรียญ2บาทสีเงินตั้งแต่ปี51ขึ้นไปอันนั้นคือเป็นเหรียญที่มีราคาส่วนเหรียญแบบนี้ปกติธรรมดาปี50ซื้อเข้าเหรียญละ6บาทปี51ซื้อเข้าเหรียญละ4บาทก็เก็บไว้เยอะๆก่อนแล้วค่อยส่งมาขายก็ได้นะครับสำหรับเนี่ยรายการเนี่ยถ้ามีมาแค่นี้ก็ไม่คุ้มแน่นอนแต่ว่าสมาชิกท่านนี้มีเหรียญ10บาทมาด้วยอีกหเหรียญ นี่นะครับหเหรียญมูลลคคาหน้าเหรียญก็แค่50บาทแต่ว่าถ้าเป็นเหรียญ10บาทรุ่นนี้เหรียญ10บาทครุฑ5เหรียญขายได้ขั้นต่ำา500บาทนะครับแต่อันนี้ดูจากสภาพแล้วสูงกว่าเหรียญละ100บาทนะครับเนี่ยผมดูตามสภาพถึงแม้ว่าจะเป็นเหรียญผ่านการใช้งานนะครับสภาพนี้ น่าจะได้สักเหรียญละร้อยสามสิบนะครับนี่นะครับเห็นไหมครับขั้นต่ำหนึ่งร้อยบาทราคาผมแจ้งไว้นิดนึงนะครับราคาตามสภาพอยู่ที่สภาพเหรียญด้วยถ้าเกิดว่าเหรียญที่มาแบบเหรียญบินเหรียญดำแบบมากๆอะ่ะอันนั้นก็จะไม่ถึงเหรียญละหนึ่งร้อยแต่อันเนี้ยคือผมตีราคาขั้นต่ำแสดงให้แบบได้นึกภาพออก นะครับว่าเหรียญมันมีมูลค่าถ้าเป็นเหรียญ10บบาทหลังครุฑแบบนี้5เหรียญ50บาทอย่างน้อยๆได้500บาทอย่างแน่นอนนะครับแบบนี้แล้วเหรียญพวกนี้ยังพบเจออยู่ในระบบหมุนเวียนยังพบเจออยู่จริงๆสําหรับเหรียญ10บาทครุฑเหรียญ10บบาทเอเปกเหรียญ10บบาทแบบต่างๆทั้ง61แบบ61วาละนี่นะครับก็เป็นเหรียญที่ส่งมาขายจากจังหวัด สมุดสาครนี่นะครับก็คือหลายๆท่านบอกว่าติดต่อยากไลน์จำกัดเพื่อนสงสัยซื้อไม่จริงนะครับผมก็ไม่เข้าใจนะครับว่าทำไมหลายๆท่านแอดไลน์ผมไม่ได้แต่ว่ายังมีอีกส่วนหนึ่งสมาชิกใหม่ๆอ <c oughs> ส่งข้อความเข้ามาทุกวันเลยนะครับผมก็แปลกใจอยู่เหมือนกันตอนนี้ผมกำลังทำ สมัคร Line Official อยู่เป็นเป็นเป็น Line อะ่ะอันนั้นคือจะเพิ่มเพื่อนได้เยอะกว่าซึ่งซึ่งผมก็กำลังโหลดอยู่นะครับก็เดี๋ยวรอสำหรับท่านที่ติดต่อไม่ได้เดี๋ยวเดี๋ยวรอรอ Line ก็ได้ Line ใหม่อีก Line หนึ่งนะครับแต่ว่าตอนนี้ผมเปิดให้ติดต่อแค่สอง l ล n e ดี line ก็คือสลานลม888แล้วก็095 4 1เ4443เพิ่มเพื่อนด้วยไลน์ ID นะครับไม่ใช่เบอร์โทรศัพท์แล้วก็ผมมีกลุ่ม Facebook เป็นกลุ่มส่วนตัวตอนนี้ผมมีสมาชิกในกลุ่มประมาณหมื่นกว่าคนก็เป็นกลุ่มที่ผมจะแนะนําเรื่องเหรียญก็ถ้าใครมีเหรียญก็สามารถโพสต์โพสต์รูปในกลุ่มได้เลยในคอมเมนต์ไหนก็ได้ถ้าเกิดว่าเป็นเหรียญที่ผมรับซื้อผมก็จะติดต่อกลับไปนะครับก็คือเป็นกลุ่มเดี๋ยวผมผมจะทําคลิปแนะนํากลุ่มอีกสักครั้งหนึ่งแต่ว่ายังไม่ได้ทําคลิปแนะนําก็เดี๋ยวอดใจรออีกนิดนึงนะครับอันนี้ก็คือเป็นเหรียญที่ส่งมาขายนะครับก็ น,น่าจะพอเข้าใจนะครับว่าถ้าเป็นเหรียญกรุ๊ตแบบเนี้ขั้นต่ํา่ะจากเหรียญสิบาทเป็นเหรียญหนึ่งร้อยบาทอย่างแน่นอนอันนี้คือตีราคาขั้นต่ํานะครับแล้วมาพูดถึงเหรียญเนื้อเกินมีเรือ <c oughs> แบบนี้ที่ผมพูดไปเมื่อกี้นะครับเหรียญเนื้อเกินมีเรือแบบนี้เดี๋ยวดูง่ายๆเลยนะครับเห็นไหมครับเนี่ยจะมีแบบก้อนเนื้อแบบเนี้ยเขาเรียกว่าเหรียญเนื้อเกินแล้วก็ <c oughs> เรียกติดปากกันมาว่าเหรียญเนื้อเกินมีเรือ เป็นก้อนแบบนี้แหละก็พบเจอกันเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆช่องผมก็รับซื้อนะครับแต่ว่ารับซื้อเหรียญตัวเนี้ยไม่ใช่เหรียญหลักๆที่ผมรับซื้อเหรียญหลักๆที่ผมรับซื้อคืออะไรคือเหรียญห้าบาทปี46หกเหรียญห้าบาทปีสแบบี่ศูนย์เหรียญสิบบาทครุฑเหรียญแบบเนี้ยเหรียญแบบเนี้ยเหรียญหลักๆพวกเนี้ยนะครับ1ิบาทปีสามหนึ่งิบาทปี4 1หนึ่ง ห้าบาทปีสี่ศูนย์ห้าบาทปีสี่หกเหรียญตัวติดผลิตน้อยเหรียญในกลุ่มนั้นก็คือเหรียญหลักๆที่ผมรับซื้อส่วนตัวเนี้ยที่ผมเคยแจ้งไปว่าเหรียญเนื้อเกินมีเรือไม่ใช่เหรียญหลักๆไม่ใช่เหรียญหลักๆกก็คือขายได้เหมือนกันแต่ว่าถ้าท่านมีหนึ่งเหรียญสองเหรียญหรือห้าเหรียญน่ะจะส่งมาขายผมคิดว่าอาจจะไม่คุ้มค่าจัดส่งเพราะว่าผมซื้อเข้าอยู่ไม่เกินเหรียญละยี่สิบบาทอันนี้คือ พยายามพูดให้แบบเข้าใจเลยนะครับผมซื้อ20บาทในร้านค้าจากร้านค้าในจังหวัดสุราษฎร์ธานีผมก็ซื้ออยู่ในราคานี้หรือว่าถ้าเพื่อนๆหรือสมาชิกมีแบบจำนวนเยอะๆแล้วติดต่อช่องอื่นๆเหมือนกับช่องผมซื้อ20ช่องอื่นซื้อ30นะครับถ้าแบบนี้คือไม่ต้องคิดมากเลยส่งไปขายช่องที่ซื้อ30ได้เลย อันนี้เป็นหลักการง่ายๆที่ไหนซื้อแพงก็คือส่งไปขายาช่องนั้นได้เลยแต่ว่า,าต้องลองส่งรูปส่งไปสอบถามหลายๆช่องนะครับก็คือผมผมถ้าผมซื้อถูกผมก็ไม่อยากซื้อเพราะว่า,าเพื่อนๆสามารถขายได้ช่องที่ซื้อแพงกว่าก็แน่นอนอยู่แล้วนะครับผมก็ต้องแนะนำให้ไปขายช่องที่แพงกว่าอันนี้คือพอเข้าใจนะครับแต่ว่าสำหรับท่านที่ต้องการจะขายช่องผม แนะนํานิดนึงก็คืออย่างที่ผมบอกว่าเหรียญเนื้อเกินมีเรือพวกนี้ไม่ใช่เหรียญหลักๆถ้าอยากจะส่งมาขายก็ให้ส่งมาขายพร้อมกับเหรียญหลักๆแบบนี้นะครับเหรียญเนื้อเกินมีเรือขายได้เก็บไว้ก่อนแล้วก็เก็บสะสมพวกเหรียญหลักๆพวกนี้นะครับแล้วก็ค่อยส่งมาขายพร้อมกันแบบนั้นจะดีกว่าจะดีทั้งผมแล้วก็ทั้งท่านด้วยที่ส่งมาขายนะครับเหมือนถ้ามีเหรียญเดียวอะ มีบางท่านมีเยอะนะครับที่มีคนละเหรียญสองเหรียญแล้วส่งรูปมาสอบถามก็ผมก็แจ้งไปประมาณนี้ว่า,าไม่ใช่เหรียญหลักๆนะครับก็คือเก็บไว้ก่อนก็ได้เหรียญตอนเนี้ยผมขายออกแค่เหรียญละ30บาทผมซื้อเข้าเหรียญละ20บาทอันนี้คือจริงๆเลยสำหรับท่านที่เคยซื้อกับผม <c oughs> ก็ก็น่าจะรู้ว่าผมขายออกเหรียญละ30จริงๆนะครับ พอเข้าใจนะครับสําหรับเหรียญเหรียญเหรียญย่อยๆเหรียญเนื้อเกินมีเรือแบบนี้ผมก็อยากให้เข้าใจนะครับบางครั้งก็ก็เกรงใจสมาชิกเก่าที่ติดตามกันมานะครับว่าเ้ยมาอธิบายเรื่องเดิมซ้ําๆเรื่องเดิมซ้ําๆไม่มีคลิปจะทําแล้วเหรอคือแบบต้องเข้าใจผมนิดนึงนะครับมีมีมีสมาชิกสอบถามกันเข้ามาเยอะมีสมาชิกใหม่ๆมาติดตามเพิ่งมารับชมคลิปเป็นครั้งแรกแล้วก็บางท่านก็ไม่ดูคลิปย้อนหลังก็ไม่เป็นไรนะครับแล้วแต่ความสะดวก ผมก็มีความจําเป็นที่จะต้องอธิบายให้เข้าใจมากที่สุดเพื่ออะไรเพื่อผมจะได้ไม่ต้องตอบอธิบายในไลนย์เยอะถ้าผมพิมพ์อธิบายอะ่ะจะไม่เข้าใจผมทําคลิปแค่คลิปเดียวแบบเนี้ยคนดูจะเข้าใจเยอะกว่ากว่าที่ผมพิมพ์อธิบายในไลน์แล้วก็ไม่เข้าใจกันแบบนั้นมันจะเสียเวลาเปล่าๆนะครับก็สมาชิกเก่าก็ต้องขออภัยด้วยนะครับที่ อาจจะมาทําคลิปอธิบายสมาชิกใหม่ก็ไม่เป็นไรนะครับคิดว่าเราเรียนรู้มือใหม่ๆก็ได้เรียนรู้ไปด้วยนะครับนี่นะครับก็ประมาณนี้นะครับสาหรับคลิปนี้เริ่มคอแห้งแล้วนะครับพอเข้าใจนะครับสาหรับเหรียญที่ทางช่องรับซื้ออันนี้เหรียญชุดนี้เป็นแค่ส่วนหนึ่งนะครับก็เดี๋ยวเดี๋ยวรอติดตามคลิปเรื่อยๆก็ได้นะครับสาหรับท่านที่ไม่มีเวลาไปดูคลิปย้อนหลังนะครับผมทําคลิปมาก็หลายร้อยคลิปแล้ว ไม่แน่ใจว่าถึงพันพันคลิปหรือ,อยังเดี๋ยวขอเช็คดูก่อนช่องผมนะครับก็ทำมาประมาณหนึ่งปีแล้วนะครับนี่นะครับก็เก้อยกว่าคลิปแล้วนะครับวิดีโอเก้าร้อยกว่ารายการแล้วนะครับสลาลมคอยเชนแนลนะครับเพื่อนๆจะดูคลิปย้อนหลังเนี่ยกดง่ายๆเลยเนี่ยแล้วก็กดที่วิดีโอแบบนี้นะครับวิดีโอทั้งหมดแล้วก็จะมีคลิป อของผมเยอะแยะมากมายเลยนะครับก็ใบสามารถรับชมได้นะครับก็แต่ละคลิปก็มีรายละเอียดหลากหลาย,ลายแตกต่างกันไปนะครับก็ฝากช่องเล็กๆไว้ด้วยแล้วกันนะครับสำหรับสลาลมคอยชนแนลนะครับก็ประมาณนี้นะครับสำหรับคลิปนี้ขอขอบคุณทุกท่านที่รับชมนะครับเจอกันคลิปต่อไปครับคลิปนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ